สวัสดีครับมาพบกันนะครับเมื่อวานนี้ก็สดสไลด์ไปก็ขออนุญาตนะครับเหนื่อยหลายอย่างวันนี้ก็พยายามเตรียมข้อมูลนะครับเพราะว่ามันหลายเรื่องที่ว่าผมทำหลายอย่างต้องทำที่หลบภัยให้เพื่อนๆด้วยต้องดูแลจัดการตัวเองด้วยเป็ดไก่หมูมาก้าไก่แล้วก็เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการหาเงินมาทำห้องปฏิบัติการให้เต็มรูปแบบอย่างวันนี้ครับก็บอกว่าเรารีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งนะครับก่อนอื่นมาที่เรื่องของทุนก่อนว่าตรงนี้ผมยังให้ความสำคัญนะครับกับอันดามันอยู่เพราะว่าข้อมูลจากหลายๆคนที่แชร์มาทั้งไทยทั้งฝรั่งก็เป็นห่วงตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ก็เนี่ยครับอย่างที่บอกมีปัญหาเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเยอะละโอเคนะครับงั้นตอนนี้ชัดเจนว่าเมื่อทุนไม่มีการเตือนนะครับไม่มีคอมข่าวสารที่ผมบอกว่านะครับทางงานของภูเก็ตก็ดีแล้วก็ดีไม่มีใครมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีใครมากระตุ้นนะครับคนที่อยู่พังงาระนองภูเก็ตกระบี่ตรังชายฝั่งตะวันตกของประเทศเรานี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีกระตุ้นรัฐบาลกระตุ้นปภ.หรือกระตุ้นผู้การจังหวัดว่าไอ้ทุนตรงเนี้ยหลายๆคนก็เป็นหน่วยเฝ้าระวังนะครับดูแลจิตอาสาเยอะแต่ว่าไม่เห็นมีใครกระตุกกระตากโวยวายขึ้นมาอันนี้ก็ผมมองว่าเป็นอุปกรรมร่วมกันนะครับร่วมกันเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับก็ชัดเจนว่ามันยังผันผวนเยอะนะครับดูมันไม่เยอะแต่มันเยอะครับนะฮะเนี่ยจะดูทั้งตัวในแง่ของเป็นที่เป็น atmosphere ที่เป็น electric นะครับก็เห็นชัดเจนว่ามันมีการแตกขั้วที่แน่คือ4ขั้วสแตนดาร์ดตรงนี้แหละถูกไหมครับมี4ที่เป็นพื้นฐานแน่นอนแล้วบางช่วงดูเป็น6งั้นถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ที่บอกครับเรารู้จริงๆนะฮะเอาแบบแม่นเฉียบๆเลยเนี่ยประมาณ7วันแต่เหตุการณ์ต่างๆนี่ประมาณ50วันล่วงหน้าเราสามารถรู้ได้นะครับแล้วก็สามารถเตือนได้ด้วยณตอนนี้ก็ชัดเจนว่าด้านหลังนะครับยังมีพลังงานมาเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะมันจะอินเตอร์สเตลล่าก็แล้วแต่เขาว่าอินเตอร์สเตลล่าก็ได้แล้วแต่แต่คนมองคือข้อมูลมีหลากหลายความคิดหลากหลายความเชื่อแต่ผมมองว่าสิ่งที่มาตอนนี้นะครับมันไม่ใช่มาจากด้านหลังอย่างเดียวนะครับด้านหน้าก็มีด้วยด้านข้างก็มีด้วยแต่เขาอ้างว่าอินเตอร์สเตลล่าเป็นเคอร์เรนต์ชีทเนี่ยมันก็พูดถูกต้องแต่ว่าทำไมไม่มองว่ามันเป็นพายุสุริยะจากระบบสุริยะอื่นหรือเป็นเคอร์เรนต์ชีทจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ใต้อิทธิพลของเทรนกูลัมนะครับระบบสุริยะเรานั้นอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์เทรนกูลัมกับอันโดรเมดาอย่าลืมนะครับทุกอย่างจะกลายเป็นรูปทรงกลมหมดไม่มีทรงเหลี่ยมเป็นกลมหมดก็จะเหวี่ยงหมุนเวียนเสมอไปพายุทุกลูกนะครับที่พัดผ่านบนโลกเรานี้ก็เป็นพายุหมุนเป็นกลมหมดแต่เรารู้สึกว่าเป็นหน้ากระดานมาหาเราระลอกเนี่ยเพราะว่าพายุมันใหญ่มากมันกว้างมากนะครับเลยดูเสมือนว่ามันมาแบบหน้ากระดานแต่พายุทุกลูกหมุนเป็นเกลียวหมดครับเป็นแบบทอร์นาโดเฮอริเคนเป็นเกลียวหมดไม่มีทุกไหนไม่เป็นเกลียวเลยท่านดูภาพถ่ายดาวเทียมก็ได้นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาพายุมาปั๊บจะเป็นเกลียวหมดนะครับไม่มีแบบหน้ากระดานอย่างเดียวณตอนนี้ครับมาถึงตัวออโรราผมพูดถึงว่าทำไมนาซาถึงบอกแบบนี้มาณตรงนี้นะครับท่านดูตรงนี้อาจจะมองเห็นด้วยตาท่านเองว่าตรงนี้ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกๆนะครับเอ๊ะปรากฏว่ารัสเซียมีการยิงจรวดขีปนาวุธที่ผ่านบอลติกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต่างกันอีมองบังปล่อยจรวดก็ไม่ใช่นะครับถามว่าตรงนี้มันเสถียรนะดูดีนะมันนิ่งเสถียรนะฮะออโรราที่หมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับโลกเปิดมาในโลกที่เปิดมาที่10องศางั้นเนี่ยถามว่าเห็นที่สวีเดนเนี่ยก็ถือว่าหนักแล้วดูนะครับหมุนแรงมากเร็วด้วยนะครับนะฮะทั้งแรงและเร็วแต่ตรงนี้ครับนิ่งถ้าจะบอกว่ามันมีแนวสนามแม่เหล็กค้างฟ้าคือมันเคลื่อนที่ต่อเนื่องเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะครับทิศทางเดิมองศาเดิมแสงถึงเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตรงนี้มันเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้เป็นแนวระนาบขนาดกับโลกเราหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังพัดผ่านโลกเราท่านดูนะครับความหนาตรงนี้หนากว่าหนาบางกว่างั้นแสดงว่า
ส้นทางคือสวนทางกับออโรร่าออโรร่าหมุนจากที่จากขวาไปซ้ายแต่นี้จากซ้ายมาขวามันชัดเจนว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมมันชัดเจนว่ามันเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับท่านที่เชื่อก็เชื่อท่านที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อคือต่างคนต่างมีแนวความคิดต่างคนต่างมีสมองมีสติปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อันนี้ถ้าท่านดูจาก spacefactor.com นะครับก็บอกว่า mystery คืออะไรที่แปลกประหลาดอัศจรรย์รู้มันคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือมันไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนแสดงถึงการอ่อนตัวของสนามเม็ดโลกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทีนี้ตั้งแต่3วันแล้วครับมีคนพยายามบอกผมว่าเนี่ยพระจันทร์เคลื่อนที่ผิดปกตินะครับไปนั่นไปนี่บ้างเนี่ยวันนี้นะครับตอนที่ผมกำลังรดน้ำสตรอเบอรี่อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยก่อนลงมาตรงนี้พระจันทร์อยู่ตรงนี้เห็นอยู่โอ้ว่าจะถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายน่าจะถ่ายรูปนะเห็นกระต่ายว่าพระจันทร์เคลื่อนไปเคลื่อนมาเขาไม่ได้ถ่ายลงมาข้างล่างรดน้ำสตรอเบอรี่อยู่เนี่ยระหว่างรถน้ำปั๊บเอ้ยพระจันทร์หายไปไหนอ่ะพระอาทิตย์เห็นไหมท้องฟ้าสว่างสีฟ้านะครับเห็นไหมสีฟ้าสว่างหมดเลยแต่ว่าเอ้ยพระจันทร์อยู่ๆหายไปไหนอ่ะตอนเดินลงมาเห็นอยู่เลยรถน้ำแล้วยังเงยหน้ามองพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะเออแต่ว่ามือถือสายยางอยู่ใช่ไหมครับไม่อยากพยายามถ่ายรูปแต่พอเอ้าพระจันทร์หายไปพระจันทร์หายไปตกใจนะครับคือฟังมาเอ๊ะเขาตาฝาดหรือเปล่าเขาคิดมากหรือเปล่าคือพระจันทร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นลงเวลา2ครั้งเช้ากับ55นาทีงั้นถ้าเราว่าตอน2ทุ่มเคยพระจันทร์อยู่ตรงนี้วันนี้2ทุ่มไม่เห็นเห็นตอน3ทุ่มไม่แปลกบางคนบอกว่าที่ผ่านมาช่วงของขึ้น4ค่ำ5ค่ำใช่มั้ยครับจะเห็นพระจันทร์โผล่มาตรงนี้ดาวอยู่ตรงนี้ทางขวาทางพฤหัสเนี่ยแต่เรียกว่านะครับพระจันทร์ขึ้นช้าไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆพอมาวันนี้ปั๊บพระจันทร์ขึ้นตรงนี้ตามพระอยู่ตรงนี้ไม่แปลกแต่การที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปมันแปลกนะครับผมพยายามถ่ายคลิปที่2ปรากฏว่าคงจะตื่นเต้นมากไปทำให้คลิปที่2นี้กล้องมันกลับหัวกลับหางกัน Now I saw it it's the end นะครับแล้วก็ผมก็พยายามบอกเพื่อนฝรั่งเป็นหลักคือของคนไทยแล้วแน่นอนเนี่ยสุดท้ายมันอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดจริงๆจังมาแล้วก็มีอย่างหลายคนนะครับอย่างแฟนคุณเอกเนี่ยโทรศัพท์มานะครับว่าเนี่ยเห็นพระจันทร์เคลื่อนที่แบบนี้อาจารย์เช็คเป็นไงมั่งโอ้มีแสงขาวๆมีการสั่นๆสั่นๆผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่านักเรียนผมไม่มีโอกาสที่จะไปถ่ายรูปจริงๆจังมานะครับก็ต้องมาให้ผมขึ้นมาข้างบนก่อนเนี่ยก็ใช้กล้องที่คุณสุเมธให้มานะครับการตั้งของคุณ ใช้ให้มาเนี่ยมาถ่ายภาพก็พยายามดูพระจันทร์นี่นะครับดาวพฤหัสกับดวงจันทร์นะครับแล้วก็ดูไปเนี่ยพยายามซูมมาถามว่าเห็นอะไรแปลกๆสั่นๆไหมไม่เห็นนะครับแต่ที่แปลกคือว่าเห็นส่วนนูนของดวงจันทร์ผิดปกติโทษนะครับกดผิดเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้ครับเห็นถ้าเหมือนมีคราเตอร์มีภูเขาเนี่ยมันนูนออกมาคือสูงจากระดับพื้นทั่วไปกับจุดตรงนี้นูนออกมาด้านนี้ครับดวงจันทร์จะเห็นเรียบเลยนะเรียบกริบเลยกลมดิกเลยจากนี่มากลมดิกมาแต่จากตรงนี้ปั๊บเห็นมันสูงมาแปลกๆเหมือนเห็นคล้ายๆภูเขาเห็นคราเตอร์ในโครงสร้างสตรัคเจอร์ที่มันสูงมานะครับลองดูที่แปลกไปตรงนี้ครับที่ผ่านมาถ่ายหลายครั้งนะครับถ่ายหลายปีปีนั้นมันเป็นทรงกลมหมดนะครับไม่เป็นแบบเป็นนูนๆแบบที่เลยทั้งถ่ายภาพแนบช็อตด้วยนะครับทั้งถ่ายวิดีโอด้วยเนี่ยก็พบว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างกับตรงนี้เห็นนูนอย่างเดียวที่อื่นไม่นูนถามว่ามันเกิดจากอะไรมันต้องเกิดจากมุมสักอย่างนึงนะครับเกิดจากแสงกระทบสักอย่างนึงซึ่งยังขอหาข้ออธิบายไม่ได้แต่ถ้าอาบพื้นฐานนะครับโดยทั่วไปขอเป็นภาพนิ่งมันจะปวดหัว
โดยพื้นฐานปั๊บนะครับด้านนี้นะครับรับแสงอาทิตย์เป็นหลักงั้นโดนแสงที่แรงแสงที่แรงปั๊บทำให้เราไม่สามารถเห็นเซอร์เฟซหรือพื้นผิวดวงจันทร์ได้เพราะว่าแสงจากด้านนี้ส่องไปใช่ไหมครับมันจะสว่างจ้ามากแต่ด้านนี้ไม่ค่อยโดนแสงแล้วแต่ทำไมโซนใต้ไม่โดนแสงล่ะก็แปลกๆดวงอาทิตย์ตะวันออกด้านนี้ไม่โดนแสงแรงๆจากดวงอาทิตย์แล้วมันเกิดเงาได้ยังไงมันกับเห็นคืออากาศสีดำใช่ไหมครับมันกับเห็นว่ามีโครงสร้างสูงขึ้นมาด้านล่างท่านดูหนูมีภาพนิ่งนะผมมีภาพถ่ายไว้เดี๋ยวพอจบไลฟ์สดปั๊บลองดูภาพนิ่งตรงนี้มันคาร์เตอร์นะครับมันสว่างมันสูงขึ้นมาชัดเจนเลยเนี่ยมันขึ้นมาโนนขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับนี่ก็เห็นที่ว่าโนนขึ้นมารูปทรงแปลกๆคือถามว่าภาพถ่ายไม่ค่อยชัดเพราะผมมือไม่นิ่งถูกไหมครับหนึ่งดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลาทุกวินาทีครับเคลื่อนที่นะครับในขณะที่บอกว่าหนึ่งมือไม่แข็งแรงแล้วมือไม่ค่อยนิ่งแล้วขาตั้งกดชัตเตอร์สปีดปั๊บนะครับไม่ได้ใช้ตัวสายเคเบิลกดปั๊บแรงกระเทือนมีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่เท่นภาพขาวดำนะครับคือใช้แบบว่าฟังก์ชันมูลเอาไปเป็นแบบนี้จะไม่เห็นสีน้ำเงินสีน้ำตาลนี่แต่ที่แน่ครับถ้าท่านไปดูของจริงนะตรงนี้เห็นชัดเจนว่ามีโครงสร้างสูงขึ้นมากับตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนนูนออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนนูนออกมาเลยเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยหรือจะบอกได้หนึ่งว่าถ้าตรงนี้เป็นหลุมคราเตอร์นะครับหลุมที่เกิดถูกไฟฟ้าช็อตมาก่อนเนี่ยเป็นพวกนิกเกิลหรือเป็นพวกโลหะพวกสสารบางอย่างซึ่งมันสะท้อนแสงได้งั้นตรงนี้มันจะท้อนแสงอะไรจึงทำให้นูนแบบนี้ตัวที่อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับต่อไปปั๊บต้องบอกว่าอันนี้อยู่อีกข้างๆหนึ่งของดวงจันทร์แต่ทำไมดูครับโครงสร้างมองปั๊บเนี่ยมันนูนออกมาจากรอยมืดตรงนี้เห็นไหมฮะนูนมันชัดเจนสองลูกต้องมีแสงบางส่วนมาจากทิศทางด้านนี้ด้วยสองมหาเขาถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ชัดเจนนะครับว่ามันนูนจริงๆนะครับดูเลยว่านูนนะครับบางจุดก็ดูนูนเหมือนกันนะสว่างแต่อันนี้มันดูเด่นชัดขึ้นมาเลยนะติ่งเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่ามันดูนูนขึ้นมาไม่คมแบบที่ผ่านๆมาเนี่ยด้านนี้จะคมกริบแต่ที่ผ่านมาที่ถ่ายมันก็ไม่เคยแบบนี้นะครับนอกจากดูตรงๆเนี่ยเห็นตุ่มๆต่ำๆแต่ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกที่เจอก็ถือว่าแปลกดีนะครับศึกษาไว้งั้นทุกอย่างเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมไม่รู้ทุกอย่างแต่ผมพยายามศึกษาพยายามหาคำตอบว่ามันเกิดจากอะไรเท่านั้นเองนะครับงั้นไม่มีใครเก่งกว่าใครผมไม่เก่งเกินท่านเราต้องไปด้วยกันช่วยกันมุมมองแตกต่างกันท่านคิดว่าอะไรท่านบอกผมมาผมคิดว่าอะไรผมบอกท่านไปในเชิงวิชาการไม่มีการดูถูกกันไม่มีการบูลลี่หรือเทกันนะครับเราพยายามหาตรรกะหาความเป็นไปได้แต่ตรรกะเหตุผลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์นะครับหาข้อมูลมาเอ๊ะมันน่าเกิดจากอะไรเนี่ยสนุกครับนะครับที่ว่า interaction ปะทะสังสรรค์เนี่ยสนุกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเนี่ยออกมานี่แม่จะบอกว่าถ้าเป็นดวงอาทิตย์เป็นฟิลาเมนต์ไหมเป็นออร์เป็นอะไรเป็น permanence ไหมนะครับที่ผ่านมาครับโอ้โหเกิดโซลาร์แฟร์ลูกใหญ่แต่ไม่ได้เกิดจากจุดดับเกิดจาก permanence ทางด้านทิศเหนือกับฟิลาเมนต์ทางด้านตรงกลางตอนใต้ก็แปลกๆดีนะครับนี่ก็เดี๋ยวท่านก็สามารถดูได้นะครับที่ผมโพสต์ไว้นะครับใน Facebook เนี่ยดูความประหลาดความแปลกของการเห็นภาพพวกนี้
อาจจะไม่แปลกสำหรับหลายคนแต่ผมถือว่ามันแปลกนะครับเห็นติ่งชัดเจนตรงนี้เห็นรอยหยักชัดเจนตรงนี้นะครับขอบคุณคุณสุเมฆนะครับที่เอื้อเฟื้อกล้องนะครับแล้วก็คุณชัดชัยเจ้าของขาตั้งกล้องก็หลายๆท่านนะครับพี่เบนก็เอื้อเฟื้อจอเดี๋ยวพยายามจะทำห้องบริการให้เสร็จภายในเดือนนี้ให้ได้พยายามหาเงินทุกวิถีทางเพื่อมาทำห้องบริการให้เสร็จจะได้มีวอลลุ่มที่แท้จริงจริงจังๆแล้วก็เผื่อมีใครจิตอาสาจะมาช่วยดูตรงนี้นะครับมาเป็นหน่วยเฝ้าระวังกันจริงจังๆนะครับคนเดียวไม่ไหวครับคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนกลับบ้านได้มาดูลมสุริยะพายุสุริยะที่มาจากโทราแฟของเขาด้านหลังเนี่ยด้านข้างยังเหมือนเดิมนะครับเวนตาลันเวลหดตัวใกล้โลกนะครับมีทริปเปิลเลเยอร์คือมีเหมือนเกราะจางๆตรงนี้ด้วยแสดงว่าพลังงานมาอีกหนึ่งด้านเขาชัดเจนว่าจากด้านหลังเป็นหลักเลยนะครับด้านหลังเป็นหลักเลยเนี่ยนั่นถามว่าเห็นแบบเป็นมาเป็นปีกว่าแล้วแล้วเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเห็นที่มาปีกว่าจะ2ปีแล้วแต่ว่าความแรงเริ่มถี่เรื่อยๆสนามไม่แตกโลกแล้วก็เห็นว่าทั้งซีกโลกใต้โลกเหนือเนี่ยผันผวนไปเรื่อยๆหลายรูปแบบแล้วเกินนะครับแล้วก็พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเห็นเป็น6บ้างเป็น8บ้างแล้วแต่กลับไปกลับมาเพราะยังไม่คือถามว่าการอ่อนตัวนั้นยังอ่อนตัวไม่เยอะมีการยุบตัวพองตัวเป็นช่วงๆนะครับทำให้เราเห็นภาพแบบนี้ขึ้นมาเช็คค่าไฟฟ้าแน่นอนครับคร่าวๆนะครับ6จุดหลักๆคือ4แต่ดูดีๆครับจะเห็นว่ามีบางส่วนย่อยๆที่เป็น6จุดเหมือนน้ำเหล็กแตกเป็น6ขั้วการระเบิดนะครับนี่จากที่ว่ามีจาก prominence นะครับเนี่ยดูลูกใหญ่ข้างบนเป็น prominence ข้างล่างเป็น filament ออกมานะครับแต่ก็ที่บอกครับก็คือว่าตรงโลกครับอีก3วันนะครับคงถึงโลกเรางั้นวันนี้วันที่5 6 7 8วันที่8วันลอยกระทงพอดีพระจันทร์เต็มดวงเกิดจันทรุปราคาผมไม่อยากบอกว่ามันไม่รู้สิไอ้นี่ก็มาด้วยไอ้นี่ก็มาโดนโลกด้วย2ลูกมันเกิดต่อเนื่องกันนะครับก็มาวันที่8ทั้งคู่วันที่8เจอจันทรุปราคาอีกไม่ดีนะครับไม่ดีแน่นอนการเปลี่ยนตัวเฉยๆนะครับแต่ไม่รู้ยังผันผวนเยอะที่บอกว่ามาจากอินเตอร์เซล่านะครับเยอะมากๆเลยก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเนี่ยเห็นไหมชัดเจนคิวเดอร์โปรตอนตรงนี้นี่เห็นไหมโซล่าแฟร์จากวิถีเขาตรงนี้ก็มีเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันจะไม่เกิดได้อย่างไรแล้วโพชิปคือคนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่ศึกษาไม่อ่านเพิ่มเติมก็ต้องว่าเขาไม่ว่าเขานะครับคือเนี่ยคนที่ไม่เชื่อไม่ฟังก็คือไม่ฟังไม่เชื่องั้นถามว่าเราถ้าคิดว่าเราเชื่อแต่อย่าเชื่อเพราะผมพูดอย่างเดียวนะคุณต้องศึกษาเพิ่มเติมว่างั้นทั่วโลกนี้เขาวิเคราะห์อย่างไรบ้างเคยเกิดหรือเปล่าอ่านให้มันเยอะๆขึ้นแล้วถ้าเขาทุกคนบอกว่ามันเคยเกิด NASA ก็บอกว่ามันเคยเกิด ESA ก็บอกว่าใช่ทุกคนรู้ว่าใช่หมดเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกว่าใช่หมดแล้วคนที่บ้านบอกว่าไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยไปนะครับปล่อยไปแต่ถ้าคุณเตรียมพร้อมไว้ถึงเวลาปั๊บเขามาหาคุณเองตอนนั้นช่วงปี54ครับบอกใครมีปัญหาเขื่อนจะแตกวันนี้มาไม่ทุกคนมาโอ้ด่าผมได้เทะแต่พอเขื่อนแตกปั๊บน้ำเข้ามาปั๊บโทรหาคนแรกเลยให้รถถังไปช่วยพาจากบ้านทีนึงคนที่ด่าผมนะที่ว่าผมนะฮะณตรงนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่ามีคนถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้
เนี่ยตรงนี้คือผมเล็งชัดนะครับว่าจะต้องมีผนังนะครับผนังที่อย่างน้อย20เซนนะครับแล้วก็เอาตัวตู้ไว้ด้านในผนังนี่ไหมนี่เราแค่ฉาบก็มีรอยร้าวเหมือนกันเพนนิ่งไว้เกิดมาครับมันต้องมีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนโอกาสที่ถ้าเราไม่มีตู้เทรนเนอร์เนี่ยโอกาสที่เศษปูนต่างๆเนี่ยจะตกใส่หัวเรามีเยอะงั้นเรามีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านในนะครับเป็นเหล็กหุ้มครั้งหนึ่งแล้วไฟนะครับพยายามใช้ไฟตุ้มอยากจะไฟอ่อนมันตกใส่หัวได้งั้นการมีตู้เทรนเนอร์อยู่ด้านใต้ดินนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโครงสร้างปูนซีเมนต์แตกหักร้าวอย่างน้อยเหล็กเนี่ยมันยังยืดหยุ่นมันเทาได้นะครับไม่ซุดตัวลงมาใส่หัวเราอันนี้เป็นที่เก็บอาหารเก็บพันธุ์พืชเก็บพืชต่างๆของผมก็ปูกระเบื้องตรงนี้ทำความสะอาดเสร็จปั๊บก็เป็นห้องพักได้สบายๆครับอันนี้ไฟเตียงผ่าตัดนะครับก็มีแอร์คอนดิชันเรียบร้อยนะฮะงั้นต้องดูให้เรียบร้อยเพราะไม่ดูปั๊บมีปัญหาตลอดเวลามาต้องมีอากาศถ่ายเทด้วยนะฮะงั้นของระบบตรงนี้สำคัญงั้นจะเรียนที่ว่าตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่ภายในซีเมนต์1ครั้งนะครับแล้วก็30เซนถ้าทำได้แต่อย่างต่ำต้อง20เซนนะครับใช้สเต็ง560เหล็กเส้น16ปินทาทากันแผ่นดินไหวนะฮะเหมือนกับตัวเพดานก็ต้อง30เซนอย่างน้อย20เซนขึ้นอยู่กับพื้นประเทศในการทำของท่านอยู่ในหุบเขามีแนวดินโอบก็ที่เด็บเซนอยู่โดดลอยๆอย่างนี้ต้อง30เซนเน้นย้ำนะครับผมซื้อของเตรียมของตรวจตาครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะปิดทางเข้าออกอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เตรียมไว้รับกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับพยายามทำใจให้เปิดกว้างมากๆแล้วก็ลองดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นนี่ก็ใช้ในการก่อสร้างบ้านหลบภัยของกลุ่มคือตรงนี้ครับผมบอกว่าท่านดูหนังหลายเรื่องแซนเดียโฟลก็ดีนะครับเรื่องของ2012ก็ดี The Day After Tomorrow ก็ดีที่พบว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดแล้วก็แตกปั๊บเนี่ยของเนี่ยตกใส่หัวเสมอถูกไหมครับตรงนี้ทั่วๆไปท่านขอท่านรู้ว่าขนาดปูนฉาบธรรมดาที่แบบน้ำไม่ดีไปปั๊บเนี่ยมีการล้าวฉาบล้าวลายจริงๆอันเนี้ยถ้าไม่ใส่ประตูการระเบิดผมก็ไม่คงก็ไม่ฉาบนะต้องใส่การระเบิดต้องฉาบก่อนคือประตูเนี้ยต้องการระเบิดได้การรังสีได้ด้วยนะครับงั้นต้องใส่ประตูมันเลยต้องฉาบมันเรียบหน่อยเวลาเอาเหล็กมาเข้ามาเฟรมเหล็กมาเข้าปั๊บได้เข้าได้ง่ายขึ้นเวลาสีก็สีง่ายขึ้นถึงบอกว่าครับงั้นทำไมต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยคุณจะสร้างปูนเฉยก็ได้แต่อย่าลืมว่าแผ่นดินไหวที่ขึ้นมาประมาณ8ริกเตอร์นะ8ลิกเตอร์ถ้าท่านใดไม่เคยเจอดินไหวมาก่อนจะไม่รู้ว่าขนาด5ลิกเตอร์ถ้าโดนเต็มๆจะสั่นขนาดไหนโคมไฟแกว่งนะครับแล้วตัวหลอดไฟเนี่ยนีออนไม่ใช้แน่นอนนะครับแต่ก่อนนี้สั่งของมาสั่งตู้เทนเนอร์ปั๊บจะคุณน้ำปลาให้เป็นไฟนีออนมาปั๊บอุ้ยไม่ได้ครับมันตกแตกถึงแม้จากนีออนรุ่นใหม่ LED ก็จะมีเศษฝอยเป็นภัยต่อร่างกายยังใช้ไฟตุ้ม LED ธรรมดาปั๊บถ้ามันจะร่วงหรือมันเป็นพลาสติกถูกไหมครับไม่มีฝุ่นไม่มีเศษกระจกขึ้นมาเข้าปอดเรางั้นไฟตุ้มนะครับดีที่สุดนะครับหรือเป็นไฟแผงๆกลมๆแปะผนังสวยๆก็ได้คือผมเน้นประหยัดเน้นถูกเน้นดูแลรักษาง่ายถ้าเกิดที่มาสะบัดตุกปั๊บก็เปลี่ยนรูปใหม่ได้ไม่เป็นไรส่วนกำแพงนะครับที่บอกว่าทั่วไปนะครับอย่างเคสของที่เราทำมานะครับให้ของกลุ่มนะครับทางหมอนาคุณอนงค์ลุงแก้คุณวินภาคุณบริการเนี่ย
มันเป็นหุบเขาล้อมรอบเป็นโอบรูปปีกาอยู่เราใช้ผนังด้านหนึ่งนะครับติดภูเขาโดยตรงเลยหันหน้าหันหลังอาทิตย์เหนือหันหน้าไปพันเทียนทางทิศใต้งั้นทิศตะวันตกมันตกปั๊บเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมาปั๊บรังสีมาปั๊บไม่โดนตรงๆนะโคจรไปพระอาทิตย์ตกไม่โดนตรงๆเพราะขั้วโลกใต้นี่ครับจะหันขึ้นกระดกขึ้นไปนะครับงั้นการที่เราจะเห็นพระอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกนะครับก็คือแนวซ้ายขวาเป็นหลักเลยงั้นตัวของบ้านหลบภัยที่ดีนะครับให้หันหลังชนทิศเหนือหันหน้าหาทิศใต้ปลอดภัยที่สุดงั้นตัวซีเมนต์นะครับก็เราดูของปัจจัยเป็นหลักงั้นอย่างน้อยก็ต้องเป็น20เซนนะครับเหล็ก2แผงที่ท่านถามมานะท่านทำเองเหล็ก2แผง20เซนสเตรนท์นะครับ560นี่ต่างจังหวัดสามารถทำได้แล้วไม่ต้อง 1,000 คือคนเงินมากกันนั้นไม่เหมือนกันเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ตรงนี้ครับต้องมีน้อย20เซนเหล็ก2แผงครับทั้ง3ด้านพื้นด้วยผนังด้วยแล้วก็ข้างบนหลังคาด้วยงั้นถ้าท่านจะทำแบบนี้ถ้าลอยๆผมทำอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลอยๆคือเป็นตัวอย่างว่ามันไม่มีแต่งค่อยเป็นค่อยไปต้อง30เซนดินก็ถมได้อยู่แต่ดินเดิมดีสุดนะครับอยู่ในหุบเขาในเดิมปั๊บไปพอไปดินไหวนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งอยู่บนเปลือกโลกเนี้ยมันสะบัดงั้นอาศัยเปลือกโลกของหุบเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยพยุงเราไว้ด้านหนึ่งทำได้อยู่งั้นคิดว่าคงจะตอบโจทย์แต่ละคนได้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้พอเราไม่ปิดเครื่องก็เกิดการแฮงแบบนี้ครับพอปิดเครื่องปั๊บเปิดมาติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวบรรยายไม่ได้อีกก็ต้องเปิดทิ้งไว้แล้วก็ดูว่ามันจะทำงานก็อีกเรื่องนึงคอสมิกเรย์ยังมาเยอะลูกโดดก็มีเยอะงั้นคอสมิกเรย์ยังมาเยอะก็เติมน้ำกับโลกเราถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ตกท่วมตอนนี้แต่ความหนาแน่นหรือปริมาตรมันเพิ่มเรื่อยๆงั้นถ้ามันรวมตัวกลั่นมันตรงไปเดียวปั๊บเนี่ยไม่เหลือนะครับอย่าลืมว่าใช้บรรยากาศโลกเราจริงๆนะเอาจริงๆนะครับ6ล้านกิโลเมตรจากผิวโลกไป6ล้านกิโลเมตรชั้นบรรยากาศหมดดวงจันทร์จริงๆอยู่ชั้นบรรยากาศของโลกเหมือนกันมันเจือจางมากมันเบาบางมากถามว่าในดวงจันทร์บนดวงจันทร์เนี่ยระหว่างโลกดวงจันทร์400,000กิโลเมตรคร่าวๆเลยนะครับออกซิเจนมีไหมมีออกซิเจนไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยมากถามว่าออกซิเจนน้อยก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเจอไฮโดรเจนปั๊บผสมกันมีโอกาสเกิดเป็นความชื้นไหมครับในอวกาศก็มีเมฆนะมีฝุ่นละอองมีความชื้นไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่อวกาศว่างเปล่าอย่างเดียวนะครับอวกาศไม่มีอากาศอย่างเดียวไม่ใช่ครับในอวกาศก็มีอากาศแต่มันเจือจางมันเบาบางมากน้อยมากแมงสาบอยู่ได้แบคทีเรียอยู่ได้ไวรัสอยู่ได้แต่คนอยู่ไม่ได้เพราะนอกจากไม่มีออกซิเจนที่เพียงพอต่อการหายใจปั๊บเรานะครับออกซิเจนมากไปก็ตายน้อยก็ตายงั้นออกซิเจนที่เหมาะในบรรยากาศพวกเรานี้อยู่ระหว่างที่ 19% ถึง 22% ถ้าบรรยากาศรอบๆตัวเราเนี้ยมีออกซิเจนเกิน 22%เริ่มจะตายได้นะมีปัญหาหัวใจปอดมาต่างๆแน่นอนการสันดาปภายในใช่ไหมครับถ้าไฟมีปัญหาแน่นอนถ้าออกซิเจนต่ำกว่า 19% มีปัญหาอึดอัดก็ตายเหมือนกันงั้นน้อยก็ตายมากก็ตายงั้นออกซิเจนที่พอเหมาะที่มนุษย์อยู่ได้จะเดินเติบโตเต็มที่คือ 19-22% แค่นั้นเองใช้ไม่เยอะนะครับงั้นออกซิเจนสูดมากก็ตายนะไม่ใช่ไม่ตายนะครับงั้นเวลาแพทย์ให้มีการปรับความดันออกซิเจนเนี่ยให้พอดีกับคนไข้นะครับสำคัญชูมาในตัวนั้นชัดเจนมากที่ผ่านมาช่วงเวลานี้7วันนี้ท่านตามผมมาว่าเฮ้ยมันอยู่แค่2ไม่ถึง7นะครับเนี่ยอันนี้สูงสุดที่โอ้ย 9.5 วันนี้ขึ้นมา
แต่สแตนดาร์ดอยู่ที่2กระโดด 9.5 กระโดดเพราะอะไรต้องมีตัวมากระทบแน่นอนถูกไหมครับหายใจแผ่วๆเนี่ยอยู่ตึกขึ้นมาทีนี้ปั๊บเนี่ยหัวใจมีปัญหาแน่นอนหัวใจเจออะไรเจอไฟฟ้าหรือเจอลิ่มเลือดมาอุดตันมีการตกขึ้นมาทีหนึ่งงั้นขึ้นความถี่โรคเจออะไรถึงกระตุกแบบนี้มาจากอวกาศเป็นหลักนะครับจากอวกาศเป็นหลักเดี๋ยวขอไปดูโทรศัพท์ว่ามีข้อความคำถามหรือเปล่านะครับนี่โทรศัพท์ตกนี่แหละสองเครื่องคุณอัญชลีบุญรัตนาธนากรสนใจบ้านดอกไผ่ก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากข้อมูลก็อินบ็อกซ์มาถามคุยเป็นการส่วนตัวนะครับลาดกระบังคุณต้องขอบคุณมากครับคุณเจริญชาตินะครับดูระยองเหมือนเดิมนะครับนะครับงั้นก็ณวันนี้นะครับก็ที่บอกครับว่าการเตรียมความพร้อมนั้นนะครับเป็นการเตรียมเพื่ออนาคตนะครับเพื่ออนาคตแล้วก็ตัวแบบบ้านที่มีโชว์ก็โชว์ไปเหมือนเดิมนะครับคือไม่ปิดบังนะครับไม่ปิดบังเพราะว่าเราต้องอยู่รอดกันเยอะๆอยู่รอดเยอะๆปั๊บก็ได้มีเพื่อนช่วยในอนาคตนะครับหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาเข้ามาเนี่ยงั้นทุกวันนี้การเตรียมความพร้อมการตรวจตรานั่นนี่เพราะว่ามันเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะครับถามว่าจากนี้ไปนะครับจะเป็นเครื่องกรองน้ำดูดน้ำที่เตรียมความกันไว้จะเป็นของผ้าห่มอวกาศฉุกเฉินที่กันหนาวได้กันไฟได้นะครับกันเปลวไฟได้ด้วยนะครับเป็นจริงๆดอกกางเป็นหลังคายังได้นะครับคือทำทุกอย่างตามสภาพแวดล้อมนะครับตัวเสื้อกันหนาวอากาศต้องหนาวอย่างปีนี้หน้าหนาวหนาวแน่นอนหนาวนานหนาวยาวด้วยแล้วก็ปีนี้โอกาสที่น้ำบนดอยจะเป็นน้ำแข็งมีโอกาสนะครับนี่ก็เรื่องของชุดชากาแฟเตรียมไว้ต้องเอาความอุ่นเป็นหลักใช่ไหมครับมีของกินของว่างอันนี้เป็นตัวแปะกล้วยของคุณย่านะครับเนี่ยก็หรืออันนี้คือหม้อสนามชุดเครื่องครัวสนามมีเตาแก๊สด้วยมีนี่ถุงนอนแบบเอสกิโมก็มีก็คือมีแขนมีขาได้ด้วยงั้นทุกอย่างต้องมาดูให้เต็มที่ทั้งไฟฉายดำน้ำไฟฉายฉุกเฉินทั้งผ้าห่มฉุกเฉินทั่วไปที่สามารถแจกคนที่รอดออกมาได้เนี่ยก็ต้องทุกอย่างเตรียมหมดโอ้ยางนากระโดดท่าสวยพอดีนะครับเทปพันสายไฟเนี่ยมีเยอะจังมันโอ้โหมันจริงๆนะครับเทปพันสายไฟเนี่ยมันเหนียวแน่นกว่าเชือกนะใช้มัดรัดของรัดเสาต่างๆมาเนี่ยเทปพวกนี้ดีมากเพราะว่าดักเทปอันตรายดักที่คนมันใหญ่เกินไปใช่ไหมฮะแต่ถามว่าทำไมมีที่เยอะเรื่องของไฟฟ้าสำคัญซ่อมได้ใช้แปะรูรั่วเต็นท์แปะหลังคาอะไรแต่ละอย่างได้หมดคือเราต้องพยายามทุกอย่างมาใช้อย่างตัวนี้ครับมหาอุดนะครับก็คือเป็นกาวพิเศษสามารถอุดเรือได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเรือรบอเมริกันใช้พวกนี้ครับอุดใต้ท้องเรือดำน้ำผสมกันปี๊บปั๊บอุดปั๊บโอ้โหแข็งสว่านเจาะไม่เข้าอุดหม้อน้ำอุดถ้ำอุดรูหรือตัวเชลเตอร์ระเบิดอาจจะมีการแคร็กลาปั๊บอุดให้หมดนะครับสงครามนิวเคลียร์มานิวเคลียร์ระเบิดทั่วโลกมีฝุ่นนิวเคลียร์ปั๊บแผ่นดินก็ไหวโอ้โครงสร้างมีรอยร้าวอีกถ้าเกิดโครงสร้างรอยร้าวปั๊บเนี่ยบางสิ่งบางอย่างแรงกระแทกมันปั๊บทำให้เกิดรอยปิดรอยแยกที่ตู้เทนเนอร์ก็อุดได้ครับนะครับสำคัญครับ
สำคัญสำคัญเนี่ยก็ตามนี้นะครับงั้นเราทำได้เท่าที่เราทำได้นะครับทำให้ดีที่สุดเราเตรียมของไว้เหมือนญี่ปุ่นนะครับที่ซึมิชิเซนไดเนี่ยเราจะพบว่ามีการเดินไปโค้งตามบ้านต่างๆนะครับแล้วก็หยิบข้าวของเครื่องใช้มาใช้นะครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งถ้าเกิดเราเกิดตายก่อนแต่ขอให้เตรียมไว้คนอื่นใช้ประโยชน์บุญกุศลส่งไปหาเราที่คือประเด็นครับนะฮะแล้วถามว่าสนามเรียกโลกนี่มันมีความผลเยอะไม่เยอะโทษนะครับระหว่างถ่ายไปเส้นดำๆเนี่ยคือเส้นของการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กที่พัดผ่านโทรศัพท์พัดผ่านจอเราจะเห็นเนี่ยผมใช้การวัดตรงเนี้ย about 12 pm เดี๋ยวปิดเสียงเป็นเงาแสงอาทิตย์มาถือว่างั้นตรงเนี้ยดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ทิศทางไหนนะครับทิศทางที่159องศานี่คือตอนเที่ยง20ดวงอาทิตย์นะครับยังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่พ้น180องศาทิศใต้ไปหาทิศตะวันตกเฉียงใต้ถามว่าทำไมตอนเที่ยง20ดวงอาทิตย์อยู่ทิศใต้คือเพราะแม่เหล็กนะครับอย่าลืมว่านี่คือเป็นเพราะแม่เหล็กขั้วสนามแม่เหล็กขั้วโลกเหนือมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ทิศทางเงานี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางเงานะครับทิศทางเงาเนี่ยเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่เข็มทิศบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่คือทำไมในชุดเป้ฉุกเฉินเนี่ยถึงมีเข็มทิศเยอะมหาศาลอย่างน้อยอาจจะไม่ตรงเหนือไปกระดิกไปกระดิกมาเพิ่มขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีการผันผวนเยอะงั้นไฟฟ้ารอบตัวมันผันผวนแน่นอนสมองเครียดไหมนอนไม่หลับหรือเปล่าหลายๆอย่างขึ้นมาทุกอย่างเป็นผลพวงมาจากสนามแม่เหล็กหมดนะครับเนี่ยงั้นท่านต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยในครอบครัวไม่เชื่อมาดูกันตอนเช้าทิศนี้ตอน10โมงตอนเที่ยงท่านถ่ายภาพก็ได้ครับหาอะไรมาปักเสาหนึ่งเสาเนี่ยแล้วก็ทำดูผมเชื่อว่าไม่ยากเกินนะครับที่จะทำได้ส่วนอันนี้นะครับของเพื่อนฝรั่งต่างชาตินะครับวันที่2 November วันที่2นะครับเข็มทิศเหนือใช่ไหมฮะขึ้นตรงนี้ทิศเหนือวันที่2เนี่ยนี่มาวันที่4ตอนบ่ายโมงเห็นทิศเหนือไหมฮะไปทางซ้ายมือของเส้นเขาวางเชือกขีดเส้นไว้เนี่ยนี่ทิศตะวันออกนะนี่ทิศเหนือนะเขาวางค้างไปเลยวันที่2เข็มทิศบอกว่าทิศเหนืออยู่ตรงนี้นะครับวันที่4ตอนบ่ายโมงตรงนี้แต่พอวันที่4ตอนค่ำ10ชั่วโมงให้หลังเข็มทิศมันกลับไปตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะวันที่2ไปทางนี้วันที่4ตอนบ่ายโมงไปทางนี้พอตอน11โมงตอน5ทุ่มมาทางขวาอีกแล้วเห็นการแกว่งตัวไหมครับชัดเจนงั้นถึงบอกว่าอยากให้ท่านทั้งหลายมีเข็มทิศไว้ที่บ้านโต๊ะทำงานเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงจุดเนี้ยมันบอกชัดเจนว่ามีการแกว่งตัวของสนามแม่เหล็กโลกมันไม่เสถียรเข็มทิศเราจะจับไปที่นะครับแมกเนติกไม่ใช่ทรูนอร์ธนะทรูนอร์ธคือตัวขั้วโลกนะขั้วโลกเป็นทรูนอร์ธคือฟิสิกส์คือตามภูมิประเทศคือทรูนอร์ธกับแมกเนติกนอร์ธต่างกันมันจะห่างกันประมาณ10องศาทั่วไปนะคือแต่ละมุมมองแต่ละแองเกิลของเลนส์ประจุจะไม่เหมือนกันแต่เอาทั่วไปมันห่างกัน10องศางั้นทิศเหนือทรูนอร์ธทิศเหนือจริงตามขั้วโลกกับทิศเหนือแม่เหล็กไอ้ตรงนี้ครับมันแกว่งไปแกว่งมามันไม่ควรแกว่งมันแกว่งว่ามันจะเคลื่อนที่มาทางด้านที่ว่า40องศามาร์คนะครับไม่ใช่เลทิจูด40องศาไม่ใช่เส้นลุ้ง40องศานะครับไอ้เส้นแหวงด้วยคือจากจุดเดิมที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยมันเคลื่อนที่มาที่
40องศามันเคลื่อนมา40องศาไอ้ตรงนี้ครับ point of no return จากการคาดการณ์ทั่วไปเขาบอกว่ามันจะถึงจุดที่40องศาประมาณ20ไปมีพิธีการธันวามกรากุมภางั้นประมาณกุมภาพันธ์เนี่ยทิศเหนือแม่เหล็กขั้วโลกเหนือจะเคลื่อนมาถึงองศาที่40จากจุดเดิมแต่สำหรับผมการคาดการณ์มาเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถเกิดได้หลัง21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปถามว่าเมื่อสนามแม่เหล็กทิศเหนือเคลื่อนที่มาจากจุดเดิมถึง40องศาแล้วเนี่ยมันจะเกิดโพชิปเลยไหมยังไม่ใช่ก็ทำไมมันมีเมฆฝนเยอะละกันไม่ออกไม่ได้เอาคร่าวๆไม่ออกแล้วคือจากนี้ครับจากตำแหน่งเดิมที่เป็นที่แบบที่ว่าทิศเหนือแม่เหล็กเนี่ยมันเคลื่อนที่มาตรงนี้ถึงจุดนี้ที่40องศาจากจุดเดิมไกลมาสูงสุดแล้วโลกจะพลิกได้ไหมไม่ใช่พลิกก่อนได้ไหมได้ไม่ใช่ว่านะครับพอมันเคลื่อนมาถึงที่40องศาปั๊บกุมภาพันธ์ปั๊บมันต้องพลิกขั้วทันทีไม่ใช่ครับการจะสลับขั้วสนามแบบนี้กระบวนการถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1,200 ปีณจุดนี้เรามาอยู่ที่บางคนบอกว่าอยู่ที่8ปีสุดท้ายบางคนบอกว่าอยู่ที่100ปีสุดท้ายหรือว่าอยู่2ปีสุดท้ายแต่ละผมนะครับmaximum เต็มที่เลยก็คือ8ปีแต่ไม่น่าใช่8ปีปีนี้ปี22นะครับงั้นปี23 24 25เนี่ยมันต้องเกิดแต่แนวโน้มจากการคาดการณ์ณปัจจุบันนี้ณข้อมูลวันนี้กับที่ผ่านมาคือมิถุนายนปี66หรือ2023แต่ทุกนาทีนะครับข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถามว่าทำไมเปลี่ยนแปลงได้เรามีปฏิบัติการลับหลายอย่างที่ทำมาผมพูดมากก็ไม่ได้ผมพูดไปปั๊บเจอสองเด้งหนึ่งถ้าจะถามว่าคุณรู้ได้ยังไงสองผมพูดปั๊บแหล่งข้อมูลว่าอยู่รับปากตายว่าอยู่จะไม่พูดไงงั้น next time no more next timeข้อมูลเก็บปั๊บปั๊บเนี่ยเราจะประกาศเตือนจริงจังเมื่อมันจะเกิดจริงๆเท่านั้นความแม่นยำที่สุด50วันถามว่าแม่นยำจริงไหมใน50วันนี้นะครับถ้าเราคาดการณ์ปั๊บที่เราประกาศตูมปั๊บเนี่ยมันต้องเกิดประมาณเนี้ย 50-60 วันเนี่ยอาจจะเกิน50วันแต่ที่แน่ๆถามว่าแล้วเราสามารถฟันทุกได้ไหมว่าจะเกิดโพชิปเมื่อไหร่เต็มที่7วันครับแต่ก่อน7วันนั้นคุณจะขับเคลื่อนไปยังที่ปลอดภัยไปยังวัดป่าพุทธเปิดไปวังวัดดอยเกิ้งพระจันทร์รัตจะไปอำเภอปายไปปางมาผ้านะครับหรือจะไปเชียงดาวไปแม่อายหรือจะมาแม่จันทร์ไปแม่สายไปแม่ฟ้าหลวงจะทันหรือเปล่าถึงบอกว่าถ้าเรามองอนาคตใครย้ายได้ย้ายไปก่อนทำไปก่อนผมมาก่อนล่วงหน้ามาเตรียมความพร้อมไว้นะครับถึงเวลามาก็ญาติโกติกาก็แห่มาได้นะครับแห่มาได้แต่ก็กางเต็นท์อยู่นะไม่ใช่ว่ามาปั๊บเฮ้ยพี่หนุยลุงหนุยตั้นหนุยปูหนุยไม่อยู่ไม่ได้มันต้องไปตามซีเควนซ์ผมนี่เป็นคนแปลกอย่างนะผมเอาความถูกต้องเป็นหลักคุณแม่ผมเด็กๆเพื่อนๆมาขอเช่าบ้านเปิดบ่อน้ำตาปูปลาผมโทรแจ้ง191
เนี่ยผมเป็นคนตรงไหมล่ะถามคุณย่าได้ถ้าแม่ถูกจับล่ะก็ไปประกันตัวไปเยี่ยมครับให้คนมาเปิดบ่อนในบ้านเพื่อหาตังค์มาเลี้ยงลูกนะใช่แม่รักลูกขอตังค์เลี้ยงแต่ว่าแม่เปิดบ่อนให้เขาไปเช่าที่เล่นน้ำเต้าปูปลามันไม่ใช่อ่ะดีพิเศษกลับบ้านมา2ทุ่มกว่าหูคนเต็มบ้านเลยทอยกันใหญ่เลยโทร191ผมอย่างนี้นะผมตรงๆนะงั้นผมจะไม่มีอะไรที่มันอ้อมค้อมปากไม่ดีอย่างเดียวคือพูดถ้าพูดเลยกับนิ่งเงียบดังนั้นบอกว่างั้นที่พูดไปนะครับไม่ได้ต้องการให้คนสติตกจิตตกแต่ให้ท่านไปศึกษาข้อมูลอันเป็นจริงโดยองค์รวมทุกศาสนายังบอกว่าจะเกิดการพิบัติภัยศาสนาพุทธก็พูดใช่ไหมครับคริสต์ก็พูดอิสลามก็พูดยิวก็พูดฮินดูก็พูดโทษนะครับเจ้าแม่กวนอิมท่านก็มีเหมือนกันคุณนับถือศาสนาไหนคุณมีความเชื่อไหนเนี่ยมีความเชื่อไหนที่ไม่บอกว่ามันจะเกิดมหาวิบัติภัยล้างโลกจะมีคนตายเยอะมั่งผมกล้าท้าว่าไม่มีทั้งศาสนาไม่มีทั้งความเชื่อไม่มีทั้งใครฮะกูรูที่บอกว่าจะไม่เกิดไม่มีแต่คนที่บอกว่าตรงนั้นจะรอดตรงนี้จะรอดที่จะเกิดไปไม่เกิดภัยนี่อันเนี้ยไม่ใช่เหมือนที่บอกว่าครับในพื้นที่ที่ว่าในประเทศไทยนะดีที่สุดเพราะมันระยะยาวคุณต้องย้ายพื้นที่มันน้ำท่วมทั้งโลกอันระยะยาวเนี่ยคือแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายระยะยาวบนดอยสูงเกิน500เมตรนี่คือระยะยาวถามว่าแล้วแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายจะไม่เจอแผ่นดินไหวเหรอจะไม่เจอฝนตกหนักไม่เจอฟ้าผ่าไม่เจอลมแรงแต่เจอเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจอคำว่าปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เจอภัยนะเจอแต่มันจะเบากว่าที่อื่นเบากว่าพิษณุโลกเบากว่านครสวรรค์เบากว่ากรุงเทพเบากว่าปัตตานีเบากว่าภูเก็ตเบากว่าระนองเบากว่าเกาะสมุยเท่านั้นเองคนตายจากน้ำเยอะที่สุดลมพายุก็หนักนี่คือทำไมเวลาผมสร้างบ้านขึ้นปั๊บใช่ไหมผมปลูกต้นไม้ใหญ่ๆใกล้บ้านเสมอเลยอุ้ยโบราณเขาห้ามมาห้ามปลูกไม้ใหญ่ใกล้บ้านพายุมาล้มฟาดบ้านได้ผมหล่อคอนกรีตขนาดนี้ล้มมาปั๊บต้นไม้หักคอนกรีตไม่หักถ้าทำบ้านทั่วไปครับเบอร์โอรานใช้กับบ้านแบบทรงสเปนทรงโปรตุเกสแล้วแต่คุณนะพังแน่นอนตรงนี้ทำมาเพื่อการลมพายุโดยตรงทำมาเพื่อการอุกกาบาตขนาดลูกบาสอุกกาบาตขนาดบาสเกตบอลตกมาต้องไม่เป็นไรใหญ่กว่านั้นมีโครงสร้างแตกพังแน่นอนแต่ก็ต้องปลอดภัยให้คนในบ้านบาดเจ็บน้อยที่สุดแผ่นดินไหวขึ้นมาปั๊บท่านแรงมากๆปั๊บโครงสร้างมีปัญหาแน่นอนงั้นคนในบ้านต้องบาดเจ็บน้อยที่สุดงั้นการสร้างบ้านบนดินกับบ้านกึ่งใต้ดินกับบ้านใต้ดินนั้นถึงมีหลักการที่แตกต่างกันคนทำบ้านใต้ดินจะตายก่อนก็ได้บ้านมีจะรอดก็ได้ถูกไหมครับความแน่หรือความไม่แน่นอนแต่การถึงความพร้อมไม่ผิดปกติเพราะมันขยับมาอยู่แล้วคุณเสิร์ช Google ก็ได้ว่าตอนนี้ตนาก็ลงเหนือมีการเคลื่อนตัวมากน้อยแค่ไหนใช้ Google ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองครับโอเคนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลตามหลักการต่างๆท่านผมเชื่อว่าท่านจะอยู่รอดปลอดภัยสวัสดีครับ